ขับรถตกหลุมกระแทกบ่อยๆระวังช่วงล่างพังชิ้นส่วนรถหลวมจนเกิดเสียงดังอย่างที่รู้กันค่ะว่าถนนบ้านเราไม่ได้ราบเรียบสักเท่าไหร่มีทั้งหลุมทางขรุขระใครที่ขับผ่านทางพวกนี้แล้วไม่ชะลอรถบอกได้เลยนะคะว่าเสียงทำช่วงล่างพังเร็วขึ้นอย่างคันนี้ค่ะพบว่าลูกหมากปีกนกเสื่อมสภาพแล้วจะเห็นว่ายางกันฝุ่นขาดจนจารบีรั่วไหลออกมาลูกหมากเลยสึกล้อหลวมตอนขับรถตกหลุมขับผ่านลูกระนาดหรือเวลารถมีการกระแทกจะเกิดเสียงดังแต่ถ้าหนักจะลูกหมากหลุดออกจากตัวเบ้าก็ถึงขั้นควบคุมรถไม่ค่อยอยู่และยังมีบูชปีกนกที่มีการร้าวฉีกขาดด้วยก็จะทำให้เกิดอาการเสียงดังเวลาที่เราขับรถขึ้นทางต่างระดับเนินหรือว่าทางราดชันแถมเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงก็จะทำให้รู้สึกว่ารถเกิดอาการร่อนไม่เกาะถนนค่ะถ้าอยากถนอมและดูแลรถไม่ให้พังเร็วขับรถเจอหลุมทางขรุขระก็ให้ชะลอความเร็วกันด้วยนะคะและสำหรับคนขับรถทั่วไปถ้าขับถึงระยะ 80,000 ถึง 100,000 กิโลเมตรแล้วควรเริ่มสังเกตและควรเปลี่ยนช่วงล่างเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดที่ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามเราและถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย